วัสดีค่ะวันนี้หนูจะพามาไหว้พระที่วัดพระแท่นดงหลังวรวิหารค่ะและนี่คือข้าวทอยพระเพลิงค่ะซึ่งข้างบนมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ณที่นี้ค่ะเราไปไหว้รอยพระพุทธบาทกันเลยนะคะตามมาค่ะว่าคนที่ไม่อยากเดินนะคะทางนี้ค่ะเป็นทางรถขึ้นเขานะคะแต่วันนี้เราจะเดินค่ะโอ้ยเข่าสูงอ่ะบันไดสูงมากเลยนี่ข้างบนสูงมากเลยค่ะบันไดเยอะด้วยค่ะข้างบนนี้มีอะไรบ้างโยกข้างบนนี้มีรอยพระพุทธบาทที่ให้สักการะบูชากันด้วยค่ะวันนี้วันเสาร์คนไม่ค่อยเยอะใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ที่อะไรนะที่โบสถ์แล้วก็ที่หลวงพ่อโตมีนักท่องเที่ยวมาใช่ไหมมีค่ะแต่เขาคงยังไม่มาถึงนี้ค่ะไปเราขึ้นไปไหว้กันทุกเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวกันมาเป็นทัวร์เลยค่ะบางวันก็มาจันทร์ถึงศุกร์บางวันก็มาแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะเดินแค่นี้รู้สึกหอบกินไหมนิดนึงค่ะถ้าหากว่าคนที่ว่าไม่เดินขึ้นบันไดจะมาทางไหนได้อีกจะขึ้นทางไหนได้อีกมีทางรถขึ้นเขาค่ะตรงข้างๆตรงเนี้ยค่ะอ๋อแต่วันนี้ยกอยากจะเดินใช่ไหมออกกำลังกายไป เราเดินขึ้นเขากันค่ะ วัดพระแท่นดงรังวรวิหารเป็นวัดหลวงเป็นพระอารามหลวงใช่ไหมโยกแล้วก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จมาที่นี้ด้วยที่วัดนี้ด้วยมาถึง2ครั้งเลยนะมา2ครั้งใช่ไหมมากี่ครั้ง2ครั้งค่ะอือไปคุณแม่หอบแล้วค่ะ คุณแม่หอบไปใกล้ถึงแล้วข้างบนถึงแล้วใช่ไหมไกลถึงแล้วใช่ไหมหยกเหลือนิดเดียวเองค่ะเหลือนิดเดียวนู่นนี่ค่ะถึงแล้วที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทค่ะไปยกเข้าไปกันค่ะข้างในนี้ก็คือที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทยนะคะลักษณะจะคล้ายรอยพระพุทธบาทมากค่ะข้างในนี้นะคะพระแท่นดงรังวัดพระแท่นดงรังวรวิหารตั้งอยู่ในเขตตำบลพระแท่นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จมาที่นี่ถึง2ครั้งค่ะเพื่อทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่รวมถึงประกอบพิธียกช่อฟ้าและเททองรอพระประธานด้วยค่ะนี่ค่ะรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทุกคนมากราบไหว้นะคะอยู่บนเทือกเขาพระแท่นดงรังค่ะวัดนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวพระแท่นทุกคนนะคะคนจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีใครที่ไม่รู้จักวัดพระแท่นดงรังวรวิหารค่ะนี่ค่ะคือรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะเดินขึ้นเขามาเพื่อกราบไหว้ค่ะและในบริเวณวัดพระแท่นดงรังวรวิหารก็มีองค์สมเด็จพระสังฆกระจายหลวงพ่อโตนะคะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้เราได้กราบไหว้ได้ค่ะนี่คือพระสังฆกระจายนะคะองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ในวัดนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็มากราบไหว้พระสังฆกระจายขอพรกันนะคะI'm sorry.
และจุดนี้ก็คือจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะของวัดพระแท่นดงรังวรวิหารก็คือพระแท่นศิลาอาร์ตค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนะคะชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระแท่นที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจำลองที่ได้พาไปดูเมื่อกี้นะคะรอยพระพุทธบาทจำลองไม้ประดับด้วยมุกรอยพระพุทธบาทโบราณที่สลักลายมงคล108ประการที่สร้างตั้งแต่สมัยพระบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของที่นี่นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติค่ะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นรังค่ะต้นเต็งรังนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นเต็งรังกันต้นรังนะคะจะขึ้นอยู่ทั่วบริเวณภูเขาที่ว่าเนี่ยที่นี่เลยค่ะนี่นะคะต้นรังเขาจึงมีชื่อว่าพระแท่นดงรังค่ะนี่คือต้นรังนะคะนำต้นเต็งรังมาให้ดูค่ะที่นี่เป็นเขตวนอุทยานแห่งชาตินะคะเป็นอุทยานเล็กๆในบริเวณนี้ก็จะมีหลากหลายสัตว์ป่าหลากหลายชนิดค่ะที่อยู่ในนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็จะได้รับอากาศบริสุทธิ์ของป่ารังด้วยค่ะอันนี้คือบริเวณวัดนะคะในเขตวนอุทยานก็จะมีแต่ว่าวันนี้ได้พามาเที่ยวที่วัดค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพามาไหว้พระการพามาทำบุญค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย